แมตช์ของเกมกลางสัปดาห์ครั้งนี้ครับ SCG เมืองทองนูรุนเก็บได้นูรุนดึงหนีครับหนีสารัตอยู่เย็นมาได้นูรุนโยกโยกแล้วเปิดเรียบเรียบเรียบตรงนี้ได้จริงครับเอาเสาไปมีเสียงนกหวีดโดนจับล้ำหน้าครับเดียโก้คุณย่าโอ้โหตัวต่อตัวตรงนี้กระชากหลุด2เลยนะครับก็น่าจะล้ำอยู่นะครับถอยทันหมดแล้วครับโอ้โหแล้วไปกันใหญ่ครับบุรีรัมย์ตอนนี้ขึ้นเป็น3ต่อ0แล้วครับโอ้อเลสซินเยสครับแล้วดูคู่ของเรานีตาซิบาซ้ายได้ยิงครับยิงสูงไกลครับโอกาสยิงเป็นครั้งแรกของเจ้าจิ๋นครับยังสูงสูงออกจากเท้าซ้ายนี่กินนะครับเกมสวนของเมืองทองคิมทิ้งที่ว่างอีกแล้วครับจังหวะแอบปลายมาของธีรศิลป์เสาไกลมีมาริโอหรือธีรศิลป์ก็เลือกอย่างไรให้บ้าเลยใหญ่เลยครับโอ้จับบอลตรงกลางโอ้โหท่าดีใจใหม่ดูจากภาพช้าตรงนี้ไม่ล้ำนะครับแล้วดูครับคือถ้าเกิดว่าไม่ล้ำตัวแรกก็ทุกอย่างจบแล้วครับมาเป็นแผงมาโอ้โหทุ่มเข้าปากประตูตัวเองทุ่มเข้าปากประตูตัวเองอย่างนี้ไม่ดีแน่หรอกครับปาลิโอยิงไปทิ้งเข้าปากประตูตัวเองครับชลพิษครับ 2-0 นาที38โอ้โหแล้วอะไรจะถูกตียิงชลบุรีแล้วเกินครับโอ้โหทางฝั่งของมาเดลยูร็อกกี้โอ้ลูกที่8ก็ไปแล้วดูนะครับโอ้โหแล้วทุ่มเหมือนหลุดมือด้วยครับทุ่มไม่ถึงบอลเล่ตรงนี้โอ้โหแล้วผู้สาประตูก็คือความที่ว่ามันเป็นจังหวะไม่ได้ตั้งโซนป้องกันนะครับทำให้ผู้สาประตูก็โหนครับยังเสร็จภูริทัศน์อยู่ภูริทัศน์ต้นยาวแล้วครับปั๊ม50-50แล้วตรงนี้เป็นของฝั่งมือเสียงเป่าเป็นฟาวใบอะไรครับเป่าเป็นฟาวแล้วใบอะไรครับพยายามจะบอกว่าปั๊มกัน50โอ้โหครับโอ้โหแดงครับแดงโดยตรงครับโอ้โหโอ้โหเกมปกติหน้าที่นี้จะต้องเป็นสินทวีชัยนะครับดูตรงนี้กดย่ำโดนแถวเท้าครับดูบวกกัน50-50ใช่ครับอู้เดี๋ยวนี้ถึงบอลก่อนใช่ครับดูเหมือนจะเป็นภูริทัศน์ก็พยายามจะดีบอลทิ้งอะไรนะครับใช่ครับคือถ้าเกิดดูจากตรงนี้เนี่ยถึงบอลก่อนไม่ได้เป่าฟาวอะไรครับเป็นบอลของดัสกรดัสกรให้มาธีรศิลป์ให้ตามทางมาริโอดึงแล้วยิงขวาครับโอ้โห3-0ครับ52โอ้โหดูครับเช็คล้ำหน้ากันตรงนี้พลาดอีกแล้วนะครับดูจากเรียลไทม์ก็น่าจะตัวห้อยเป็นคนสุดท้ายครับโอ้โหแล้วดูตั้งมาคือลูกนี้ไม่ต้องโทษใครเลยครับคือคนสุดท้ายหลุด2หนและทีมเสีย2ประตูครับดูกระดิษตกเข้าในมาอัสมเซายิงซ้ายแล้วครับโอ้โหตามซัดไม่ได้ครับกวิน2เซตแล้วสุดท้ายโอ้โหแต่ว่าจังหวะตรงนี้ครับน่าเป็นประตูจริงๆเข้าซ้ายยิงแต่ว่าแหมไม่ออกซ้ายออกขวาเลยครับไปตรงตัวล็อกเลยครับต้องเซตกันใหม่ไปเองเสร็จมาเองลูกก้มหน้าไม่ยิงระเบิดมาได้ยิงซ้ายเอาครับมาแล้วชลบุรี1-3นาที63จากแอนเดอร์สันดอสเอา62ครับจากแอนเดอร์สันดอสซานโตสครับเอาละครับเวลายังพอมีอยู่นะครับกว่าร่วมครึ่งชั่วโมงเลยครับนับ1กับเขาแล้วเหมือนกันดูตรงนี้นะครับง้างมาแล้วหักกลับเข้ามาตรงนี้ครับเสาแรกแปะเข้าไปครับ7หลาไม่มีเหลือครับลากขาลงก่อนหนีมา1โดนซ้อมโดยโชจะขึ้นหนีจะขึ้นหนีมาได้ที่สินแดงได้ที่สินแดงได้ก็มันตรงตัวผู้สาประตูวัฒนพงศ์ครับนูรุนแน่นแล้วลองยิงเลยครับโอ้โหถอยทันครับกวินแม่เหลือมองอ่ะคือด้านซ้ายนะโล่งจริงครับได้เปิดแน่พอได้เปรียบมาริโอยกมาโอ้โหมาจากด้านหลังนะครับธีรศิลป์มาจากด้านหลังเพื่อจะขอ 4-1 ธีรศิลป์แดงดาเลือกยังไงให้มาธีรศิลป์ได้ซินวาดึงเข้าซ้ายแล้วจิ้มตีแซ่ตีตัวเดียวได้หมดเส้นครับไป 4-1 ต้องโอ้โหไม่มีหดมาด้วยครับเจริญทิศอยากเป็นบอลของเมืองทองจะไปเยือนอาร์มี่ล้ำไหมอ้าวไม่ล้ำครับโอ้โห 4-1 ครับโอ้โหนาที77เกมนี้แบบนี้ก็จบพอครับโอ้ไม่ล้ำจริงๆครับมาจากด้านหลังอยู่หลังโชว์ครับโอ้โหซึ่งก็2คนเลยนะครับที่ยืนห้อยอยู่ครับฟรีตันปิดถึงครับมีหลังกลับมาบอลโด่งได้มงคลเดียวนะครับโอ้โห2-4ชูเรียโน่โอ้โหเวลามันหมดไปแล้วครับคือไม่มีแล้วครับเหลือเพียงแค่ช่วงทดเวลานาทีเศษครับ
อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นของขวัญปลอบใจครับสำหรับแฟนบอลคืนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมาที่กวินไม่พอใจก็คงเป็นเรื่องของเกมรับนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่าไล่ทันแต้มมันก็คงต้องไปวนพูดที่พูดคำเมื่อสักครู่นี้คือสิทธิโชคเนี่ยก็ไปเล่นให้กับ U18 ของชลบุรีนะครับในรายการแฟนส์คัพที่ทีวีช่องเราก็ถ่ายทอดสดด้วยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเป็น3แต้มของ SCG เมืองทองครับก็ในครึ่งแรกนะครับพวกเขานำอยู่2ต่อ0ครับจากมาโรยูรอฟสกี้นาทีที่22กับ37นะครับจุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ช่วงท้ายเกมครับในครึ่งแรกโดยท่าจาริการโดนใบแดงไปนะครับเปิดเกมมาในครึ่งหลังไม่แค่5นาทีครับทางด้านของเคทันซิวายิงให้เกมนี้กลายเป็น3ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าทางด้านชลบุรีก็สู้แหลกครับอเนซานอฟซานโตตามตีไข่แตะได้นาทีที่60ก่อนจะโดนมาโรยูรอฟสกี้นะครับยิงให้เกมมันแทบจะจบนะครับ4ต่อ1นาทีที่75แต่อย่างไรก็ตามครับมาได้ประตูปลอบใจนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากทางด้านช